i PBS Podcast, view the world via the voice. Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชพัทอาชีวรังับโลคครับสวัสดีครับผมต้นนัทนนดวงสูงเนินครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เกี่ยวกับยานอาวกาศหนึ่งลำที่ mm hmm. เราเชื่อว่าเดี๋ยวในช่องเวลาอีกสักสิบปียีสิบปีอะชื่อของยานอาวกาศลำนี้จะเป็นยานที่ ทุกคนจะได้ยินบ่อยมากนะครับครับนี่เป็นการแบบวางหมุดหมายถึงช่วงเวลาอันยาวนานมากเลยเนาะว่าสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพลต่อชีวิตเราในอีก 10, 20, 30, 30ปีข้างหน้าโอ้โหตอนนั้นพวกเราก็คงอายุแบบ4ี่0อะโหครับตอนนี้เราอยู่ในวัย20กันเนาะ20บวกไปอีก20ปีก็คือ40แล้วอะเป็นวัยกลางคนแล้วอ่ะนะครับ,รบแต่ว่า เราเนี่ยจะได้อยู่ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์การของการปล่อยยานอาวกาศลํานี้นะครับจริงๆจะเรียกว่าลําก็ไม่ได้เพราะว่าจริงมันจะมียานสองลที่เดี๋ยวตอนหน้าเราค่อยมาพูดถึงอีกลำหนึ่งกันเนาะนะครับอตอนนี้เราจะมาพูดถึงยานอาวกาศที่ชื่อว่าจูวสนะครับหรือว่าจูสแล้วแต่คนจะอ่านนะถ้าอ่านแบบไทยๆก็จูวสนะฮะคือจริงๆมันไม่ได้อ่านว่าจูวิสนะแล้วก็อ่านตลกๆแล้วกันนะฮะจริงมันชื่อว่าจูสนะฮะน้าผลไม้นะฮะ จู๊เนี่ยมันย่อมาจาก Jupiter i ์ y อซ o ่มูน plorer นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นภารกิจสำรวจดวงจันทร์บริวารหิมะนะฮไอซี I ่ของดาวพฤหัสบดีนั่นเองครับซึ่งดวงจันทร์น้ำแข็งที่ว่าเนี่ยหลักๆแล้วก็คือยูโรปาแกนนมีและคาลิสโต ซึ่งเป็น3ใน4 g a กาลิเลียนมูลหรือว่าดวงจันทร์ที่กาลิเลโอคนพบเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับส่วน IO เนี่ยจะถูกจัดอยู่ในเป็นระดับ second priority ของภารกิจหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับ3ดวงที่ว่าครับยานลำนี้นะฮะจะกำหนดเริ่มต้นเดินทางเนาะในเดือน เมษายนนี้แล้วนะครับเดือนเมษายนนี้ก,ก็คืออีกนน2เดือนนะครับ,รบซึ่งสถานะของตัวยานตัวนี้นะฮะไอตัวยานจูสเนี่ยได้รับการดูแลภารกิจนะฮะโดยอีซาหรือว่ายูโรเปียนส a ป e เอเจนซนะครับโดยที่มีบริษัทคอนแทคเตอร์ในการผลิตยานเนี่ยก็คือ Airbus ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับครับนี้ Airbus ก็ เริ่มทํา PR แล้วเนาะนะครับเราได้เมล PR มาแล้วนะแต่ว่าทาง Airbus เนี่ยเขาจริงจังกับภารกิจนี้มากนะครับเพราะว่า <laughs> เป็นเรียกได้ว่าเป็นภารกิจไกลสุดเลยนะที่ Airbus เคยได้รับมาเพราะว่า Airbus เนี่ย คือถ้าพูดกันตรงๆก็คือเราจะเห็นผลงานของเขาในการทํายานไปสํารวจดวงจันทร์บ้างนะฮะทำยานอาวกาศโคโจรอยู่ในวงโคโจรของโลกบ้างนะ,ะแต่ว่ายานที่เป็น Planetary ของ Airbus เนี่ยแล้วก็เดินทางไปถึงระบบสุริยะชั้นนอกอย่างดาวพฤหัสบดีเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นภารกิจแรกของ Airbus ที่ทำยานเดินทางไปได้ไกลขนาดนี้ดังนั้นนี่เป็นโครงการที่ทาง Airbus เขาภาคภูมิใจมากม หรือแม้แต่พอพูดถึงอีซ่าที่เป็นเจ้าภาพของโครงการนี้เองก็ตามเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงอีซ่าเนี่ยเราจะนึกถึงเกี่ยวกับโครงการสํารวจใกล้ๆเนาะอย่างเช่น Earth o b s e r v a t i o n หรือสํารวจดวงจันทร์อะไรประมาณนี้พอได้เห็นอีซ่ามาทําโครงการสํารวจไกลๆมันก็เลยน่าตื่นเต้นระดับหนึ่งครับใช่ครับประเด็นแรกนะพี่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนเลยเนี่ยก็คือภารกิจสํารวจดาวพฤหัสบดีเนาะ เวลาที่พูดถึงภารกิจการสำรวจดาวพฤหัสบดีเนี่ยสิ่งแรกรที่เราจะนึกถึงนะก็คือจูโน่เพราะว่าจูโน่เนี่ยมันเป็นภารกิจที่เดินทางถึงดาวพฤหัสบดีในปี2016ที่ผ่านมานี้เนาะนะครับ,รบเอาจริงก็เป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับห7เจ็ปีแล้วก็ถือว่าจะว่าเร็วก็เร็วนะจะว่านานก็นานเพราะว่าพี่จำได้เลยว่าตอนที่จูโน่เข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสเนี่ย ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมมามีดอฟกันนะครับแล้วก็มีเสวนามีอะไรต่างๆตอนนั้นพี่อยู่ในช่วงมปลายเท่านั้นเองนะครับ,ร,บรู้ว่าปั๊บได้ไปหรือเปล่าที่เขาจัดที่สยามเนาะน่าจะไม่ได้ไปฮะครับจูโน่เนาะก็เป็นยานของทางฝั่งนาซาเขานะครับจูโน่เนี่ยเขาอยู่ในภารกิจที่เรียกได้ว่าเป็นภารกิจในกลุ่ม n e ิ f ฟอน t ทีย ภาร,รกิจในกลุ่ม New f r อน t ทียเนี่ยก็คือเป็นภารกิจที่เขาออกแบบมาโดยที่ไม่ได้ขนอุปกรณ์ไปเยอะมาก,มากเยอะจนแบบมหาศาลแบบตั้งใจจะทำงานแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคือ n ิวฟอนเทียเนี่ยเขาจะพยายามใช้ช่วงเวลาเล็กๆในการตั้งคำถามนะในการศึกษาเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยดาวต่างๆที่ถูกสำรวจใน n w w ฟอน t ทียเนี่ยมันมีอะไรน่าสำรวจบ้างแล้วพอ New f ฟอน t ทียสำรวจเสร็จเนี่ย เขาจะค่อยส่งภารกิจที่เป็นแฟลกชิปอ่าภารกิจที่เป็นแฟลกชิปเนี่ยไปสำรวจต่อตัวอย่างภารกิจที่เป็นนิวฟอนเทียเนี่ยก็อย่างเช่น New Horizon อนครับ,รบจะเห็นว่า New Horizon เนี่ยไม่ได้เป็นแฟลกชิปโปรแกรมนะต่อให้เราบอกว่าไปสำรวจดาวพูโตเป็นเป้าหมายที่แบบยิ่งใหญ่มากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การทำภาพที่เบลอๆอให้มันมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ยานอาวกาศในอนาคตเนี่ยไปสำรวจได้นะครับ hmm. ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าจูโน่เนี่ยนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือการสำรวจตัวดาวพฤหัสบดีเป็นหลักนะครับไปดูเรื่องของสนามแม่เหล็กไปดูเรื่องของการไหลเวียนของแก๊สภายในดาวพฤหัสนะครับ,รบการสำรวจดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสเนี่ยโดยเฉพาะกาลิเลียนมูลนะฮะไอโอยูโรปาแกนิมิดคาลิสโตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงการสำรวจดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะฮะต้องย้อนกลับไปไกลพอสมควรเลยนะฮะยานอวกาศลำแรกที่มีการถ่ายภาพดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัยโบเยเจอร์เลย1979ยาวไกลมากนะครับ เจ้ายาน Voyager เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายกันนะว่าเขาใช้ประโยชน์จากการที่ดาวมันเรียงตัวกันเป็นแนวโค้งเส้นโค้งพอดีนะทำให้ตัว Voyager เนี่ยมันสามารถทำแกนทัวร์หรือว่าการไปสำรวจดาวต่างๆได้ในระบบสุริยะนะฮะโดยที่บินครั้งเดียวนะแล้วก็บินโชบม,มันได้เกือบครบทุกดวงเลยนะครับ,รบปี1979เนะฮะเทคโนโลยีตอนนั้นก็ต้องเก่ากว่านั้นนะเพราะว่าการทำ งานอาวกาศเนี่ยมันคือการใช้เทคโนโลยีที่เก่าวกว่านะดังนั้นก็พูดได้ว่าเทคโนโลยีจริงๆแล้วของมันอะก็คือช่วง60-70นะแต่อย่างไรก็ตามตัวยานโนเยเจอร์เนี่ยเขาก็ได้บินโฉบไปที่ระยะใกล้มากๆนะฮะจนสามารถที่จะเผยให้เห็นภาพของดวงจันทร์บริวารกาลิเลียนมูลนะฮะดวงต่างๆได้คือเห็นภาพออกมาชัดเจนอะและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ เราเห็นว่าหน้าตาของ IO, โอยูโรป a าแกนิม c a l าลิสโตที่เรารู้ว่ามันมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่กาลิเลโอคนพบเมื่อ300-400ปีที่แล้วนะฮะ <c oughs> เขาถ่ายภาพมารวมทั้งหมดเนี่ยสามหมกว่ารูปและสิ่งที่เจ้าวอยเจอร์คนพบเนี่ยนะเขาก็ไปค้นพบภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟย้ำว่าที่ยังแอคทีฟเนาะ o l y ิมปัสมอนบนดาวังคารเนี่ยโอเคเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่นะครับแต่ว่ามัน<ะ>ไม่แอคทีฟแล้วมันตายไปแล้วก็คือตายไปแล้วครับใช่จะไม่ระเบิดอีกแล้วนะครับแต่ภูเขาไฟที่มันยังระเบิดได้เนี่ยนะฮะมันอยู่บนดวงจันทร์ไอโอ,อของดาวพฤหัสของดาวพฤหัสนี่แหละถ้าเราอ่านหนังสือเรื่อง c o สมอสของคาร์ลเซกเก้นเนาะพี่ว่าพี่เคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับมันจะมีมช็อตที่คุณคาร์ลเซเก้นเขากำลังขับรถอะขับรถไปยัง JPL เพื่อ เหมือนกับว่ามีโทรศัพท์แจ้งมาว่า้คุณแซกเก้นวอยเเจอร์กำลังจะบินโฉบดาวพฤหัสบดีแล้วนะนะฮะแล้วคุณแซกเก้นเขาก็แบบบรรยายของรู้สึกตรงนั้นว่าเอ้ยมันจะเป็นค่ำคืนที่แบบเปลี่ยนให้มุมมองของเราที่มีต่อดาวพฤหัสบดีแค่แบบที่เป็นจุดสีส้มบนท้องฟ้าให้กลายเป็น ดาวท,ที่แบบมีภาพอย่างชัดเจนเห็นดวงจันทร์ต่างๆชัดเจนนะ,ะก็เป็นโมเมนต์ที่พี่รู้สึกว่าเออมันทรงพลังดีนะ <onta S 1> ครับก็หลังจากโครงการ Voyager นยครับก็ได้มีภารกิจท,ที่ถูกส่งไปหาดาวพฤหัสอย่างจริงจังเลยก็คือ Voyager เป็นการบินผ่านเนาะแต่ว่าภาพพรกิจเนี่ยค่ะคือภารกิจกาลิเลโอที่เป็นภารกิจที่ถูกออกแบบมาไว้สําหรับสํารวจดาวพฤหัสแล้วก็ดวงจันทร์ของมันโดยเฉพาะเลยภารกิจกาลิเลโอเนี่ยฮะนอกจากที่จะเป็นยานที่ไปโคจรรอบดาวพฤหัสแล้วเนี่ยยังได้ส่งตัวโ r รบลงไปหา ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสอีกด้วยฮะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีภารกิจถูกส่งไปหาดาวพฤหัสอย่างจรงิงจังโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีภารกิจถูกส่งไปหาดาวพฤหัสโดยเฉพาะอีกเป็นเวลาค่อนข้างนานพอสมควรครับก็อย่างแคสซินีเนี่ยครับจริงๆมันก็ไปสำรวจดาวเสาร์แค่มันผ่านดาวพฤหัสก็เลยเก็บข้อมูลไว้ด้วยละกันอะไรประมาณนี้หรือว่านิวฮ o ริซอนก็เคสคล้ายๆกันก็ไปหาดาวพลูโตแค่ผ่านดาวพฤหัสเฉยๆ จนมาถึงยุคข,ของจูโน่เนี่ยครับถึงได้มีการส่งภารกิจไปหาดาวพฤหัสอย่างจริงจังอีกรอบหนึ่งครับกาลิเลโอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยานที่มีความสําคัญมากนะจริงๆกาลิเลโอเนี่ยทางอีซ่าก็มีส่วนร่วมในการทำอินสตูเมนต์ต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของชื่อแล้วกันนะเพราะว่ากาลิเลโอแกก็เป็นคนยุโรปเนาะแล้วเมกาก็แบบเอามาตั้งชื่อยานเฉยเลยด <laughs> ังนั้นอีซ่าก็เลยอาจจะแบบว่าเฮ้ยขอมีส่วนร่วมบ้างวะนะครับ ก็มีอินสตูเมนต์ต่างๆฮนะเดินทางไปกับยานกาลิเลโอมากมายนะฮะแล้วก็การค้นพบของยานกาลิเลโอเนี่ยเรียกได้ว่ายังส่งผลต่อวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันนะฮะคืออย่างที่บอกไปว่ากาลิเลโอเนี่ยเป็นยานที่เขาอยู่ในระดับแฟลกชิพมิชชันอ่ะนะฮะ คือพอมันอยู่ในระดับแฟลกชิพมิชชั่นเนี่ยมันมีการขนอุปกรณ์อนะไรต่างๆไปเยอะมากเพื่อที่จะขูดรีดเอาทุกข,ข้อมูลออกมาให้เราได้นะดังนั้นถ้าสังเกตดูนะมันจะเป็นการแบบเหมือนกับอ่ะไปเซอร์เวยก่อนแล้วก็ส่งยานที่จะสำรวจเจาะลึกแล้วก็ไปเซอร์เวยแล้วก็สำรวจเจาะลึกนะเป็นเพราะว่าช่องว่างทางเทคโนโลยีอะในการส่งยานไปแต่ละครั้งะมันไม่เหมือนกันอะ ดังนั้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมในช่วงปี2023นี้นะฮะเขาถึงได้จะมีการส่งยานอาวกาศถึง2องลำนะฮะจากนาซาหนึ่งลำแล้วก็จากอีซาอีก1นึ่ลำนะครับไป <c oughs> สํารวจดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสคือคข้อมูลของดาวพฤหัสเนี่ยโอเคเราก็มีเยอะพอสมควรแล้วอีกอย่างนึงก็คือดาวพฤหัสเนี่ยมันดวงใหญ่มันสามารถที่จะ ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีบนโลกได้นะฮะกล้องโทรทัศน์บนโลกหรือว่ากล้องโทรทัศน์อาวากาศเจมส์เว็บที่เพิ่งถูกส่งขึ้นไปเองกระตามเนี่ยก็มีผลงานในการสำรวจดาวพฤหัสบดีอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับ,รบแต่ว่าดวงจันทร์บริวารของมันเนี่ยมันเล็กแล้วมันไม่มีแสงในตัวเองดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการส่งยานไปสำรวจเนี่ยมันแม่นยำกว่ามันชัวร์กว่าเขาก็เลยมี2โครงการหลักขึ้นมานะก็คือโครงการ จูสนะครับหรือว่าจูปิเตอร์ไอซี่มูนเอ็กพอรเอร์กับอีกภารกิจหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นภารกิจของทางนา s a ทางนา s a ก็สนใจที่จะเดินทางไปด้วยเนาะนะครับทางนา s a เนี่ยเขาจะส่งยานอวกาศที่ชื่อว่ายูโรปาคลิปเปอร์ก็คือคตามชื่อเลยเนาะเน้นไปที่การสำรวจดวงจันรยูโรปานะครับของดาวพฤหัสซึ่งที่น่าสนใจคือ ภารกิจนี้เป็นภารกิจแฟลกชิพเลยนะฮะใช่ใช่ใชก็เรียกได้ว่านาซาแบบจริงจังกับมันมากมากเป็น2องแฟลกชิพเลยอะครับจริงๆแบบพอพูดกันแบบนี้ฮะว่าทางอีซ่าก็ส่งจูสไปสำรวจดวงจันทร์หลายดวงหรือว่าอย่างนาซาก็ส่งยูโรปาคลิปเปอร์ไปสำรวจยูโรปาเนี่ยผมรู้สึกเห็นถึงเทรนด์ใหม่ในวงการสำรวจระบบสุริยะเหมือนกันเนาะว่าในยุคก,ก่อนหน้านี้หาสมัยไวกิ้งสมัยเวอร์เจอร์สมัยกาลิเลโอสมัยแคสซินีเนี่ยเราจะส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวที่เป็นดาวเคราะหะ แต่ว่าผมรู้สึกว่าพอจนถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดาวเคราะห์มันก็ยังมีอะไรใหม่ให้สำรวจนี่แหละแต่ว่าเหมือนดาวจะชิ้โฟกัสไปหาดวงจันทร์บริวารของมันหรือว่าวัตถุเล็กๆด้วยใช่ใช่เพราะจริงๆก็คือดาวพฤหัสมันมันเข้าไปสำรวจข้างในไม่ได้เนาะคือมันเป็นดาวแก๊สอ่ะคือแบบเข้าไปยังไงวะ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเทรนที่น่าจะโตขึ้นอีกเนาะอย่างเช่นนอกจาก2ภารกิจนี้มันก็ยังมีดราก้อนไฟที่จะไปสำรวจไถทานที่เราพูดถึงอีกหรือว่าก็มีแผนอีกหลายๆลายแผนเหมือนกันหาที่เราจะไปสำรวจดวงจันทร์ซึ่งซึ่งเอาจริงผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าดวงจันทร์ในระบบสุริยะจริงๆแล้วหลายดวงไม่ได้เป็นดวงจันทร์แบบตายๆแบบดวงจันทร์ของเราอะฮะแต่เป็นดวงจันทร์ที่มีภูเขาน้ําแข็งมีภูเขาไฟมีระบบอะไรหลายอย่างมากก็อย่าง ไทท่านที่เราเคยพูดถึงกันไปเนาะรหรือ,อย่าง I.O. ที่ก็เพิ่งพูดไปตอนต้นตอนว่ามีภู้กาอไฟที่ยังประทุอยู่ซึ่งใน h ฮอริซอนอะไรเงี้ยฮะตอนที่บินผ่านดาวพฤหัสก็สามารถไปถ่ายตอนที่มันประทุอยู่ได้ด้วยครับ,ค,รบคือโหดมากครับคืออ่อย่างที่ปั๊บบอกไปและว,ว่ามันเป็นเทรนใหม่ในการสำรวจที่มันน่าจะเกิดขึ้นในในช่วงเวลา อีกสัก20-30ปีอะพี่มองว่าม,มนุษย์อะพยายามทำความเข้าใจระบบสุริยะทำความเข้าใจตัวระบบของดาวทั้งระบบอะมากกว่าในยุคอดีตซึ่งเราเคยคุยประเด็นนี้กันไปแล้วเนาะว่าการมองดาวเนี่ย planetary science เนี่ยมันคือการมองดาวทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรของวันนะคือมองให้มันครบทุกด้านไปเลย จากที่เล่ามาก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าทําไมเราถึงไปสํารวจอะไรที่เป็นวัตถุเล็กๆอย่างดวงจันทร์หรือว่าดาวเคราะห์น้อยกันเยอะขึ้นเพราะว่ามันยังเป็นปริศนาของการสํารวจระบบสุริยะของเราประมาณหนึ่งเหมือนกันครับทีนี้มาที่เรื่องราวของยานจูสกันบ้างดีกว่านะครับว่ายานจูสเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับยานจูสเนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับความสูงของมันเนี่ยเกือบ4เมตรนะครับ คือเป็นยานที่ใหญ่มากเลยนะเป็นยานอนวกาศขนาดไซส์ใหญ่บิ๊กบื้มอะนะครับแล้วก็น้ําหนักนะน้ำหนักของตัวยานเนี่ยไม่รวมเชื้อเพลิง2.4ตันรวมเชื้อเพลิงทั้งหมด6ตันนะครับ oh. 6ตันนี่คือแบบรถบรรทุกคันใหญ่คันหนึ่งเลยนะ mm hmm. เออแล้วก็แน่นอนว่าน้ำหนักเยอะขนาดนี้ขนาดใหญ่ขนาดนี้จรวดที่ถูกนำมาใช้แน่นอนครับรานอาริยัน5เจ้าของผลงานการส่งคร mm hmm. ับเจมส์เวบถูกต้องนะครับ อาริยันหกไม่ทันว่ะเอออันนี้พี่ก็มีแอบ,บลุ้นเหมือนกันตอนที่เขาประกาศตัวยานนําส่งแต่เข้าใจ X e ว่าเสียดายเหมือนกันนะ,ะเข้าใจว่าต่อให้ทันก็คือออกแบบมาสําหรับอาริยันห้าไปแล้วอะเออก็น่าจะเหมือนเจมส์เวบนะฮะนอกจากไอ้ตัวขนาดความสูงกว่าสี่เมตรของมันแล้วนะฮะมันยังมีอุปกรณ์ที่เป็นแท่งๆอะเป็นเสานะครเป็นเสาแท่งๆยาวสิบหกเมตรยื่นออกมา ซ้ายขวาของยานนะครับซึ่งไอตัวเสาตรงเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์เรดาร์สำหรับสะท้อนคลื่นวิทยุนะครับที่เขาออกแบบมาเพื่อให้มันทะลุผ่านตัวผิวน้ำแข็งของอเจ้าไอซี่มูลนะฮะของดาวพฤหัสบดีนะครับพูดรวมๆว่าไอซี่มูลละกันนะครับเพราะว่าก็มีหลายดวงนะที่ปกคลุมด้วยด้วยน้ำแข็งนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นคิวิ่งฟีเจอร์ของยานลำนี้เลยเพราะว่าเอาจริงการส่งแบบท่อนร็อตสติ๊ก whatever ยาวกว่าสิบหกเมตรเนี่ยไปในอวกาศเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะครับนอกจากนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์อีกหลายตัวนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพนะครับความคมชัดอยู่ที่สองจุดสี่เมตรต่อพิกเซลละเอียดมากเลยนะใหญ่มากแบบเอาคนสองคนมาต่อกันเราถ่ายภาพเห็นจาก <laughs> จากพื้นโลกนี่คือจากพื้นดาวเนี่คฮะมันก็โคตรละเอียดเลยอะทำไมต้องเอาคนสองคนมานอนต่อก็ <laughs> อ๋เป็นคนหนึ่งถ่ายบ้านก็ได้ถ่ายบ้านก็ได้อ่าสมมติว่ามีมีใครไปสร้างบ้านไว้บนแบบ I.O. อย่างเงี้ยอ่าก็จะเห็นเลยแต่คงไม่ละเอียดถึงขั้นเอ่อมา Reconnaissance Orbiter หรือว่ามู o ร Lunar รคคอ n เน n s a น s ์ออ r ์บิเอร์อ่ะหรือแบบดาวเทียมโลกอ่ะเรียกได้ว่า คค้ายรถ่ายเห็นเป็นซิตี้บล็อกละกันว่าสมมติว่ามีใครไปสร้างเมืองบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสอะฮะไอยาลำลเนี่ยมันก็จะถ่ายไปเห็นแบบเป็นโครงสร้างของเมืองใช่ประมาณหนึ่งก็นนบว่าละเอียดอยู่นะ2.4จี่เมตรต่อพิกเซลจะเห็นกำแพงเมืองจีนไหมเดี๋ยวไปตอนหน้ามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่ากำแพงเมืองจีนมองเห็นจากอวกาศจริงหรือเปล่านะครับ นอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะครับคงไม่ได้ไล่ให้ฟังทั้งหมดอะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์เอาไวล้ละกันให้ได้ไปอ่านกันนะครับ uh huh. แต่ว่าความน่าสนใจที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังกนะ็คืออุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันทําโดยหน่วยงานอวกาศที่แตกต่างกันเยอะแยะมากมายก็สไตล์ยุโรปแหละนะฮะเหมือนเราเคยคุยเร uh ื่องนี้กันไปแล้วว่ายุโรปเนี่ยเขาเก่งเรื่องการเอาคนมาทํางานด้วยกันนะครับมันก็จะมีตั้งแต่อุปกรณ์ของ DLR นะฮะ ของทางเยอรมนีนะฮะคาเนสของฝรั่งเศสนะฮะยูเนเต็ดคิงดอมสเปซเอเจนซี่นะฮะสาราชอาณาจักร ASI ออิตาลีแจ็กซาก็มานะครับแม้ว่าจะอยู่คนละทวีปกันนะครับ JPL ก็มาแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะครับต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายเลยเรียกได้ว่ามันเป็นความ ความพยายามในการที่จะเอาทุกคนมาทํางานนี้ร่วมกันแล้วก็ได้อุปกรณ์ต่างๆมาเยอะแยะมากมายรวมอินสตูเมนท์ที่ติดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเกือบ20ตัวซึ่งเยอะมากจัดเต็มมากยัดเข้าไปพอในยานอาวกาศที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หนักมากๆเนี่ยเรียกได้ว่าภารกิจจูสเนี่ยเป็นแฟลกชิปของทางอีซ่าจริงๆนะครับซึ่ง เจ้าภารกิจนี้เนะี่ยทางอีซาเขาได้ประกาศเอาไว้ในการประกาศข่าวคอสมิกวิชั่นเนาะที่เป็นเหมือนกับวิสัยทัศน์ในการเดินทางสำรวจในช่วงปี2020-2030-2040นะประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นกิมมิกนะครับทำยานอาวกาศต้องมีกิมมิกเขามีการส่งเป็นแผ่นอะเป็นแผ่นจารึกอะเพลกะนะครับของหนังสือผู้ส่งสารแห่งดวงดาวนะฮะที่กาลิเลโอเนี่ยเขียนขึ้นมานะครับพี่ <med> ไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะซิดเดเรอุสนันซิอัสประมาณเนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นหนังสือของกาลิเลโอนะฮะใส่เข้าไปในยานด้วยนะครับเหตุผล <med> ก็คงไม่ต้องถามเนาะว่าทำไมนะับเพราะว่ากาลิเลโอเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ มีคุณโปรการสําคัญในการสํารวจแล้วก็เก็บข้อมูลของดาวพฤหัสบดีมาให้คนรุ่นหลังนะครับแล้วก็ชื่อของมันเนี่ยผู้ส่งสารแห่งดวงดาวเนี่ยก็ถือว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการสื่อสารกับพับบิกได้นะฮะว่านักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์เนี่ยมองว่ายานจูสลำเนี้นะฮะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็มีคุณค่ามากแค่ไหนครับเรียกได้ว่าค่อนข้างน่าขนลุกระดับหนึ่งว่า มันเหมือนเป็นการให้เกียรติผลงานที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายร้อยปีว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่ลืมแล้วก็เห็นว่าจริงๆมันเป็นรากฐานที่สําคัญมากของงานในปัจจุบันนั่นเองครับใช่ครับก็หลังจากที่เล่ากันถึงประวัติเล่ากันถึงตัวข้อมูลของตัวยาแล้วเนี่ยสรุปแล้วยานจูสไม่ใช่สรุปแล้วยานจูสของอีซาเนี่ยครับเขาจะไปสำรวจอะไรกับดวงจันทร์ของดาวพฤหัสกันบ้างฮะคือเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยมันคือการสำรวจแหละว,ว่าหน้าตามันเป็นยังไงคืออาจจะตอบ อาจจะตอบกวนๆนิดนึงนะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลเกี่ยวกับมันน้อยมากนะดังนั้นการขนอุปกรณ์ไปเยอะขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจของเราได้เยอะขึ้นนะครับก็จริงคือเป้าหมายชัดเจนเนี่ยมันคงยังตอบไม่ได้หรอกว่าจะไปสํารวจหาอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะได้แล้วก็น่าจะได้แน่ๆเลยเนี่ยก็คือทําแผนที่ภูมิประเทศนะครับ คือถ้าเราไปดูใน Google Earth อ่ะเดี๋ยวนี้ Google Earth มันจะมีแบบจะมีให้เราไปกดดูแบบดาวดวงอื่นๆใช่ปะ่ะเออแล้วมันก็จะมีส่วนที่ยังไม่ได้ถูกสำรวจอ่ะก็จะเป็นเบลอเอาไว้หรือว่าจะเป็นแบบเป็นสีดำเอาไว้อะไรเงี้ยเนาะนะฮะครับพอยานจูสไปสำรวจเนี่ยหรือว่ายูโรป้าคริปเปอร์ของนาซาไปสำรวจเนี่ยไอตรงภาพที่มันเบลอหรือว่าเป็นสีดำไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมานะอันนี้น่าจะอธิบายได้ใกล้ตัวที่สุดแล้วกันครับเรียกได้ว่าเหมือนเป็นภารกิจที่ยานอวกาศส่วนใหญ่่ทีจ ถูกส่งไปสำรวจดาวต่างๆต้องทำเนาะก็คือการทำแผนที่ดวงดาวาการถ่ายรูปหรือ<ช>อะไรแบบนี้แต่ว่าถามว่าข้อมูลจะได้เอามาทำอะไรก็คือ,อยังตอบไม่ได้เหมือนกันคือ๋ยู่ไม่เคยคิดความน่าสนใจของมันเนี่ยก็คือในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นเปเปอร์ต่างๆซึ่งนาทุกวันนี้โอเคเราก็อ่านเปเปอร์ทง <S <S 2> <S 2> างวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆกันใช่ป่ะข้อมูลพวกนี้มันก็มาจากยานอวกาศที่บางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าไอ้ยานลำนี้มันมีอยู่นะเช่นแบบตอนที่มันมีข่าว เรื่องดวงจันทร์ยูโรป้าอะไรเงี้ยบางทีข้อมูลมันก็มาจากมาจากยานกาลิเลโอซึ่งเราก็แบบบางทีก็อาจจะแอบลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าโอ้มันมียานชื่อนี้อยู่ก็คือสุดท้ายแบบเหมือนยานพวกนี้่ะมันจะสร้างข้อมูลดบออกมาเยอะมากเราก็มันก็จะถูกกองกองเอาไว้ขึ้นอยู่กับว่านักวิทยาศาสตร์จะไปตีความเอาไปทําอะไรเอาไป สังเกตการอะไรซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ยานถูกส่งไปส่งข้อมูลกลับมาแล้วหลายสิบปีก็ได้ว่าเฮ้ย <"He i, S 2> อยู่ดีๆก็เพิ่งเจอว่าเราเจอแบบ relation นี้ในแบบข้อมูลอะไรประมาณนี้ฮะใช่ครับทีนี้พูดถึงเรื่องเวลากันหน่อยนะครับเวลาเป็นสิ่งสำคัญคเวลาเป็นสิ่งที่เดินไปข้างหน้า huh. แล้วก็เราก็ต่างเป็นสายทานต่างวนเวียนอยู่บนสายทานแห่งการเวลานะครับ จูสเนี่ยจะใช้เวลาในการเดินทางถึง8ปีด้วยกันซึ่งหมายความว่ามันปล่อยในปีนี้เนาะอีก8ปีข้างหน้าเราถึงจะมาเฉลิมฉลองการเดินทางถึงดาวพฤหัสบดีของมันนะครับซึ่ง8ปีก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ยาวนานมากๆนะครับแล้วก็การออกแบบวงโคจรของยานจูสเนี่ยนะฮะก็ เรียกได้ว่าใช้เทคนิคที่แผลวพราวพอสมควรนะครับเพราะว่ามีการใช้สลิงช็อตนะครับหรือว่า gravitational assist จากโลกนะฮะถึง3ครั้งพูดตรงๆก็คือปล่อยยานไปเนี่ยยานก็หายไปในอวกาศนะหายไปหลายปีเลยผ่านเวลาผ่านมาอ้าวกลับมาที่โลกเหมือนเดิมครั้งที่1กลับมาที่โลกเหมือนเดิม uh huh. ครั้งที่2กลับมาที่โลกเหมือนครั้งที่3นะเพื่อแบบสร้างแรงเหวี่ยงไปเรื่อยๆนะครับ นอกจากโลกแล้วเนี่ยก็ยังไปหาดาวสุกด้วยนะไปให้ดาวสุกช่วยเหวี่ยงอีกหนึ่งครั้งดังนั้นยานลำนี้นะฮะใช้การทำ gravity assist เนี่ยถึง4ครั้งด้วยกันนะครับจากโลกแล้วก็ดาวสุกนะครับสาเหตุว่าทำไมเขาต้องทำ gravity assist เยอะขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัวยานมันใหญ่มากนะฮะมันหนักมากแล้วเขาต้องการที่จะเก็บเชื้อเพลิงในการปรับวงโครจรเนี่ย เอาไว้ใช้ตอนที่มันอยู่บนดาวพฤหัสบดีเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันก็จะต้องมีการแบบกระโดดเนาะจากดาวดวงนี้ไปดวงนี้นะหมายถึงดวงจันทร์บริวารของมันเนี่ยจะต้องมีการปรับวงโครจรเพราะว่าตัวยาเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้สำรวจดาวถึง3มดวงนะครับดังนั้นถ้าจะเอาเชื้อเพลิงมาใช้ในการพุ่งเป้าเดินทางวิ่งตรงไปดาวพฤหัสเลยเนี่ยนะเชื้อเพลิงก็อาจจะไม่เพียงพอเขาก็เลยออกแบบวงโครจรที่มันประหยัดเชื้อเพลิงมากที่สุดนะครับแต่ก็แลกมากับระยะเวลาที่ ยาวนานถึง8ปีด้วยกันฮนะจริงๆถ้าส่งไปตรงๆอย่างอย่างยานจูโน่เนี่ยเดินทางแค่แค่4ปีก็ถึงแล้วนะฮะดาวพฤหัสมันไม่ได้ไกลมากเนาะหรือ,อยังเวอเจอร์จริงๆก็2ปีก็ถึงแล้วใช่ใช่เนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมจูสถึงได้ใช้เวลาที่ยาวนานนะครับแล้วก็จะถึงดาวพฤหัสสบดีปี2031เลยทีเดียวนะครับโหฟังดูยาวนานมาก2031นะฮะครับ,รบพอเข้าสู่ดาว วงโครจรของดาวพฤหัสบดีแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์แกนิมีดนะฮะในช่วงปี2034นะครับเป็นเป้าหมายแรกนะครับสามปีหลังจากการเดินทางคือจะไปโครจรรอบดาวพฤหัสก่อนนะแล้วค่อยกระโดดเข้าไปในวงโครจรของแกนิมีดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการปรับวงโคจรไหมจะกระโดดเข้าไปในวงโคจรของดวงจันทร์บริวารดวงอื่นหรือเปล่านะต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับโอ้โหต้องรอติดตามกันเป็น10ปีอะ เอออีกสิปีค่อยมาคุยกันครับ EP ต่อไปนะที่เราจะมาอัดกันเนี่ย Juice EP สอก็รอ2034นสามสี่สิบปีก็หวังว่าพอดแคสต์เราจะยังอยู่ถึงตอนนั้นนะครับครับแต่ว่าก่อนที่มันจะไปสำรวจดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดวงจันทร์ริวารของมันนะครับป mm ั๊บมันก็ถูกออกแบบมาให้ไปสำรวจดาวเคราะหน้อยดวงหนึ่งนะที่ชื่อว่า223โรซ่านะครับไอ้เจ้า223โรซ่าเนี้ มันอยู่ระหว่างวงโครจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีนะเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในช่วงไอแทบที่มันมีดาวเคราะน้อยเยอะนะฮะระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสมันจะชอบมีดาวเคราะน้อยไปอยู่เนาะนะฮะสัง,งสาโรซ่าก,ก็จะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการสำรวจด้วยนะครับเข้าใจว่ามันเฉียดเข้าไปใกล้พอดีอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกอ่ะไหนๆก็เข้าไปใกล้และหันกล้องไปถ่ายซะหน่อยก็ไม่เสียหายนะครับก็เหมือนแต่ว่าพอมันเป็นดาวดวงน้อยอ่ะมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการทำ gravity assist อะไรมากนะถึงได้บอกว่ามันใช้ gravity assist สีครั้งพอแล้กันของโลกแล้วก็ของดาวศุกร์นะครับ,รบของดาวศุกร์เนี่ยฟังดูเกรียนมากเลยเนาะว่าแบบจะไปดาวพฤหัสแต่ว่าไปอ้อมดาวศุกร์ก่อนคืออะไรแต่นี่แหละครับศาสตร์การออกแบบวงโคจรนะครับ ระยะทางที่ดีที่สุดนะหรือว่าออปติมัลที่สุดอาจจะไม่ใช่การเดินทางเป็นเส้นตรงก็ได้ครับก็สุดท้ายแล้วนะสิ่งที่พี่อยากจะฝากตอนนี้ไว้เลยเนี่ยก็คือเวลาที่เรามองภารกิจสำรวจอวกาศซักภารกิจหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นการมองภารกิจแค่แบบ1ปีหรือว่า2ปีหรือว่า3ปีเนาะแต่ว่าอย่างภารกิจจูสที่เราพูดถึงกันเนี่ยจะมีผลกระทบกับมนุษยชาติไปอีกอย่างต่ำๆอ่ะสิปีครับซึ่งอายุของเราเนี่ย ตอนเนี้ยยี่สิบถ้าผ่านไปตอนนั้นเลยเนี่ยก็คือห้าสิบเออซึ่งห้าสิบเนี่ยก็ พี่จะพูดอีกก็ดูใจร้ายไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ใกล้าตายแล้วอ่ะ <c oughs> คือแบบอยู่อีกแ,แค่ไม่กี่สิบป,ปีก็ตายแล้วะนะ <c oughs> ดังนั้นพี่มองว่าอกระบวนการที่ทําให้มนุษย์เนี่ยยังยังเชื่อในการทําสิ่งเดิมๆหรือว่าการเดินทางไปสํารวจดวงดาวหรือว่าการเลือกที่จะทิ้งองค์ความรู้อะไรสักอย่างเอาไว้ให้กับมนุษยชาติในรุ่นถัดไปเนี่ยอ <c oughs> มันค่อนข้างที่จะพิสูจได้ว่าเราเดินมาในเส้นทางที่ที่ถูกทางอ่ะ ค,คือมันอาจจะไม่ได้ถูกเป็นแบบเอ็กซ์ t ล t ูทรูอะว่าแบบต้องเดินมาทางนี้เท่านั้นนะแต่หมายความว่ามนุษย์ทุกคนน่ยมันมีสิ่งนี้ฝังอยู่ใน DNA อ็เอะแล้วมันพร้อมที่จะทําให้เรามีความเชื่อแบบเดียวกันพร้อมที่จะทําให้เราเดินหน้าออกไปสํารวจค้นพบอินแดนใหม่ๆท้าทายต่อความเชื่อดเดิมแล้วก็เลือกที่จะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ดังนั้นภารกิจการสำรวจอวกาศเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นเหมือนกับ เข็มทิศให้กับมนุษยชาติว่าเราจะต้องเดินไปในทางไหนแล้วเราจะเอาสิ่งที่เราได้จากการเดินทางเนี่ยมาดูแลเพื่อนมนุษย์แล้วก็ใช้ชีวิตบนโลกของเราให้มันดีที่สุดยังไงนะครับนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้จากการทำงานสำรวจอวกาศครับครับตอนนี้ผมปรับเชพัทอาชีระงับโรครับและผมเต้นนัทนนดวงสูงเนินครับคราคุณผู้ฟังไปก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH